วันนี้โอเคยูไลท์ก็มากันในแนวสยองขวัญโดยจะเป็นการรวบรวมหุ่นรูปปั้นหรือตุ๊กตาที่มีเรื่องเล่าเรื่องราวตำนานอาถรรพ์จากทั่วไทยมาให้ชมบอกเลยว่าหลอนแน่นอนโอเคไปชมกันเลยครับได้ทั้งสนุกได้ทั้งความรู้ดูโอเคอยู่ไลท์สำนักอาจารย์ส้วนที่แห่งนี้คือสำนักสงฆ์เร้นลับที่รกร้างไร้คนดูแลที่ตั้งอยู่ณตำบลท่าทานอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราโดยชาวบ้านในแถบนี้ต่างก็สะพรึงกลัวกับรูปปั้นที่ภายในหุ่นทุกตัวก็ได้ฝังกระดูกคนตายเอาไว้แต่ก่อนที่นี่เคยเป็นสำนักสงฆ์ของพระอาจารย์ส้วนปัญญาทโรแห่งวัดท่าลาดใต้ที่เคยโด่งดังในเรื่องปลัดขิกเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่พอท่านได้มรณภาพไปเมื่อปีพ.ศ. 2536ที่นี่ก็เหลือทิ้งไว้เพียงรูปปั้นจำนวนมากที่กำลังจ้องมองอยู่แล้วแววตาของพวกมันก็คล้ายมีชีวิตเหมือนมีดวงวิญญาณสิงอยู่The Head The Head คือชื่อของรูปปั้นที่เป็นผลงานศิลปะของศิลปินชาวอินเดียที่ชื่อราวินเดอร์เรดดี้โดยมันได้ถูกตั้งโชว์อยู่ที่หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ในช่วงเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2552เพื่อเป็นการฉลองความสัมพันธ์ไทยกับอินเดียครบรอบ62ปีซึ่งต่อมาห้างเซ็นทรัลเวิลด์ก็ได้ถูกไฟไหม้จนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตโดยมีหลายคนเชื่อว่ารูปปั้นเดอะเฮดหัวสีทองที่มีตากลมโตดูน่ากลัวนี้มันเปรียบได้กับนิรยาบาลหรือตุ๊กตาเสียกบาลที่เป็นสิ่งอัปมงคลไม่ควรนำมาตั้งไว้จนเป็นเหตุให้เกิดเรื่องร้ายๆขึ้นก็เป็นได้ไอ้ไข่วัดเจดีวัดเจดีแห่งอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าวัดแห่งนี้มีรูปปั้นของไอ้ไข่ซึ่งในอดีตนั้นไอ้ไข่เคยเป็นเด็กติดตามหลวงปู่ทวดที่ออกเดินทางจากสงขลาเพื่อไปอยุธยาและพอมาถึงที่สิชนหลวงปู่ทวดจึงให้ไอ้ไข่อยู่ที่นี่และกลายมาเป็นวัดเจดีจนมีชาวบ้านมากราบไหว้ขอหวยกันมากมายเพราะเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของไอ้ไข่จนในเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2563แม่ค้าข้าวแกงใต้คนหนึ่งเล่าว่ามีเด็กไว้ผมจุกเหมือนไอ้ไข่มาวิ่งเล่นในครัวโดยที่มีเพื่อนบ้านเป็นคนเห็นซึ่งหลังจากนั้นแกก็ถูกหวยจนต้องมาจุดประทัดแก้บนกับไอ้ไข่สุริยาภพบนถนนกิ่งแก้วตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการที่เกาะกลางถนนได้มีรูปปั้นยักษ์สุริยาภพและท้าวเวสสุวรรณตั้งอยู่ใต้สะพานลอยจนทำให้มีผู้ออกมาทักท้วงว่าไม่เหมาะสมเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควรมีไว้บูชากราบไหว้ไม่ควรให้ผู้คนมาเดินข้ามไปมาจนเมื่อเดือนมกราคมพ.ศ. 2563ก็ได้เกิดเหตุรถพลิกคว่ำจนทำให้มีผู้เสียชีวิต13ศพซึ่งนี่เองก็ทำให้หลายคนเชื่อว่ามันคืออาถรรพ์ของยักษ์กินคนควรนำรูปปั้นยักษ์นี้ไปไว้ที่อื่นก่อนที่จะมีผู้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปมากกว่านี้หงยักษ์วัดห้วยลึกหากคุณเดินทางลงใต้ด้วยถนนเพชรเกษมทางถนนฝั่งขวามือช่วงบริเวณตำบลนาหูกวางอำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุณก็จะพบกับรูปปั้นหงยักษ์ที่ตั้งอยู่สูงเด่นเห็นมาตั้งแต่ไกลเลยซึ่งก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับหงยักษ์มากมายบางก็ว่าเห็นหงยักษ์นี้บินผ่านหลังคาบ้านบ้างบางก็ฝันว่าเห็นหงยักษ์มาให้โชคลาภหรือบ้าง
ก็ว่าเคยเจอหงส์ยักษ์วิ่งตัดหน้าจนทำให้รถเสียหลักตกข้างทางก็มีซึ่งนี่เองจึงทำให้ท่านเจ้าอาวาสต้องนำโซ่มาคล้องข้อเท้ามันไว้เพื่อไม่ให้มันบินไปไหนกุมารทองคู่เมื่อเดือนมีนาคมพ.ศ. 2564ที่ตลาดขายอาหารทะเลสดใกล้กับสะพานใหม่เลียบชายทะเลชลบุรีจะมีต้นโกงกางและมีเศษของศาลพระภูมิรูปปั้นต่างๆรวมถึงมีตุ๊กตากุมารทองคู่ตั้งอยู่ซึ่งมันก็ทำให้บรรยากาศตรงนั้นดูวังเวงมากๆซึ่งต่อมาก็ได้มีแม่ค้าในตลาดเห็นว่ามีเด็กผมจุกมาเดินลากเท้าเล่นที่หลังตลาดหรือแม้แต่คนที่มาวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าเขาก็เห็นว่ามีเด็กสองคนกำลังวิ่งเล่นกันในป่าซึ่งชาวบ้านแถบนั้นต่างเชื่อว่าเด็กที่เห็นนั้นก็คือตุ๊กตากุมารทองคู่ที่ถูกนำมาทิ้งไว้นั่นเองพี่สาวตุ๊กตาไม้กลายเป็นกระแสบนโลกโซเชียลอย่างรวดเร็วเมื่อคุณเอกชัยสายสอนเจ้าของร้าน B Story Garden Cafe ถนนเลียบทางด่วนรามอินทราได้โพสต์คลิปวิดีโอบน TikTok เล่าถึงเมื่อ3ปีที่แล้วว่ามีต้นโพอยู่ข้างร้านโดยคุณเอกชัยได้เรียกช่างให้มาตัดแต่งต้นไม้แต่ช่างไม่ยอมตัดแถมบอกว่าเพราะมีคนอาศัยอยู่ซึ่งมีลักษณะดูคล้ายกับหุ่นไม้จนต่อมาจึงได้ถูกเรียกว่าพี่สาวแล้วคนแถวนั้นก็มักจะเห็นว่ามีผู้หญิงชุดขาวเดินผ่านหน้าร้านบ่อยๆจนทำให้ขณะนี้มีผู้คนแห่มากราบไหว้ขอพรพี่สาวกันอย่างล้นหลามพุ่มพวงดวงจันทร์ราชินีเพลงลูกทุ่งตลอดการของเมืองไทยคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเธอผู้นี้พุ่มพวงดวงจันทร์นักร้องสาวเสียงหวานซึ่งเธอก็ได้จากโลกนี้ไปแล้วกว่า30ปีโดยในวันที่13มิถุนายนของทุกปีซึ่งเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของพุ่มพวงดวงจันทร์ที่วัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้จะมีการนำชุดเสื้อผ้ามาเปลี่ยนให้กับหุ่นของพุ่มพวงดวงจันทร์ตลอดมาจนในปีพ.ศ. 2563ที่ผ่านมาก็ได้เกิดเรื่องสุดช็อกเมื่อมีคนถ่ายภาพหุ่นพุ่มพวงแล้วพบว่ามีเท้าของใครบางคนยืนอยู่ที่ด้านหลังหุ่นทั้งที่ไม่มีใครอยู่ใกล้บริเวณนั้นเลยตุ๊กตานางรำเมื่อเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2563ได้เกิดเหตุหนูน้อยวัย6ขวบชื่อน้องการได้หายตัวจากบ้านไป2วันในเขตตำบลพลับพลาอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่และชาวบ้านได้ช่วยกันออกค้นหาแล้วแต่ก็ไม่เจอจากนั้นไม่นานบริเวณศาลพระภูมิของชาวบ้านหลังหนึ่งก็ได้พบรูปปั้นนางรำตกอยู่ในสภาพถูกจับหักหัวโดยมีตุ๊กตาของน้องทิ้งไว้ด้วยจนในวันที่3ของการค้นหาเจ้าหน้าที่ก็ได้พบร่างของน้องการที่เหลือเพียงครึ่งท่อนส่วนอีกท่อนยังหาไม่เจอโดยมีคนบอกว่าก่อนหน้านี้น้องการได้ดื่มน้ำแดงของที่ศาลและยังหักหัวตุ๊กตานางรำเล่นอีกด้วยรูปปั้นลูกเสือเรียกว่าหลอนจนกลายเป็นตำนานกับค่ายลูกเสือร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองซึ่งที่นั่นเองจะมีรูปปั้นเป็นหุ่นเด็กชายใส่ชุดลูกเสือมือขวาชู3นิ้วส่วนมือซ้ายก็จะถือไม้พลองและที่ใบหน้านั้นก็จะไม่มีรอยยิ้มใดๆโดยมีเรื่องเล่ามาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2517ว่ามีเด็กคนหนึ่งที่มาเข้าค่ายแห่งนี้ได้เจอดีเขาเจอกับเด็กใส่ชุดลูกเสือที่เขาไม่รู้จักตัวเปียกน้ำเข้ามาเปิดเต็นท์เพื่อขอนอนด้วยหรือบ้างก็มีคนถูกกวักมือเรียกให้ไปเล่นด้วยและเมื่อถามว่าจะเล่นอะไรเขาก็ตอบว่าเล่นผูกคอตาย
หากคุณไม่อยากพลาดวิดีโอสนุกสนุกก็ให้กดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะและตอนนี้โอเคอยู่ไลฟ์ก็มีระบบสมาชิกแล้วเพียงแค่คุณกดปุ่มสมัครที่อยู่ใต้วิดีโอนี้เริ่มต้นเพียง80บาทคุณก็จะได้เป็นผู้สนับสนุนมอบกำลังใจให้กันเพื่อที่จะได้มีผลงานเช่นนี้ให้ชมกันอีกต่อไปขอบคุณมากครับ